แห่ส่งกำลังใจอาการล่าสุดคุณยายมารสีลื่นล้มกลางดึกทำเลือดคลั่งในสมองทำเอาแฟนคลับตกอกตกใจไปตามๆกันหลังคุณยายมารสีอิสรางกูลณอยุธยาในวัย99ปีนั้นต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนกลางดึกหลังล้มลื่นหัวฟาดพื้นจนต้องนำส่งโรงพยาบาลด่วนต่อมาทางด้านพอตตี้ณัฐพลอิสรางกูลณอยุธยาหลานชายของคุณยายมารสีได้ออกมาชี้แจงว่าเปลี่ยนที่นอนอีกแล้วคุณมารสีเนื่องจากคุณยายเกิดอุบัติเหตุตอนตี2เมื่อคืนลุกจากเตียงเองเพราะเกรงใจเด็กที่ดูแลไม่ยอมบอกทั้งที่นอนอยู่ข้างๆแล้วเกิดพลาดล้มหัวฟาดทำให้หัวแตกเลือดไหลเยอะมากหัวปูดสแกนสมองแล้วมีเลือดซึมๆข้างในแต่ไม่เยอะให้ดูอาการ1เดือนบอกเลยตอนแรกตกใจมากๆทำอะไรแทบไม่ถูกหาเบอร์รถโรงพยาบาลไม่ได้ต้องขับมาส่งโรงพยาบาลเองขอเตือนทุกๆคนควรเขียนหรือพิมพ์เบอร์สำคัญเอาไว้เช่นเบอร์รถพยาบาลสถานีดับเพลิงรวมถึงหน่วยจับสัตว์ร้ายต่างๆเบอร์สถานีตำรวจใกล้บ้านเป็นต้นเพราะบางทีเวลาเกิดเหตุการณ์เราจะตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกเลยปล.ขอฝากผู้ใหญ่ทุกท่านคนที่อายุเยอะรวมถึงคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุโดยเฉพาะการเดินการลุกนั่งจากเตียงให้ทำอะไรช้าๆอย่ารีบร้อนถ้าไม่ไหวควรบอกญาติพี่น้องหรือไม่ก็คนใกล้ตัวแถวๆนั้นส่วนญาติพี่น้องที่มีผู้สูงอายุควรดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเข้าใจเราดูตลอด24ชั่วโมงไม่ได้แต่ควรดูให้เยอะที่สุดเพราะถ้าพลาดขึ้นมาเราจะเสียใจภายหลังสำหรับคนที่เป็นห่วงคุณยายตอนนี้คุณยายอาการดีขึ้นแล้วครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ